รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิตศิลป์ดนตรีไทยทาง ETV สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและวันนี้ก็ยังพบกับน้องไอเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไอมีการบรรเลงวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกของคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมการแสดงนะคะเรามีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาพูดคุยกันค่ะอาจารย์อภิชาติอินยงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับหุ่นกระบอกว่าหุ่นกระบอกไทยอะค่ะมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างล่ะคะหุ่นกระบอกไทยจริงๆแล้วของเรานี่ได้แบบอย่างจากหุ่นไหหลำหุ่นไหหลำที่นำเข้ามาเล่นในช่วงสมัยรัชกาลที่5ตามหัวเมืองต่างๆคุณครูผู้ประดิษฐ์หุ่นเนี่ยคือคุณเน่งได้ไปพบการแสดงของหุ่นไหหลำก็เกิดแรงบันดาลใจจึงได้สร้างหุ่นไทยขึ้นในช่วงต้นนี้ก็น่าจะใช้ประกอบการเล่านิทานเพราะว่าจากที่ครูท่านเล่าสืบต่อกันมาก็คือใช้หัวมันเทศแกะเป็นหน้าตาของหุ่นแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เล่านิทานประกอบคราวนี้ความนิยมเผยแพร่มากขึ้นก็เลยแสดงเป็นละครก็จนนิยมมากขึ้นก็แพร่หลายไปทั่วคราวนี้เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นกระบอกก็เลยจะต้องมีทำนองเพลงที่เรียกว่าเพลงสำเนียงจีนเข้ามาผสมเวลาเราแล้วก็มีซออู้เข้ามาประกอบในการขับร้องที่เราเรียกกันว่าเพลงหุ่นกระบอกหรือเพลงสังขาราเพลงทำนองพวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นก็มีทำนองลีลาทำนองที่ไพเราะน่าฟังแล้วก็เมื่อผสมผสานในการแสดงหุ่นก็ลงตัวกันพอดีทำให้หุ่นมีความงามแล้วก็มีความเพราะของเพลงเข้ามาประกอบกันครับค่ะอาจารย์ทำหุ่นกระบอกด้วยใช่ไหมคะหุ่นกระบอกก็ทำเป็นบางส่วนก็คือในส่วนที่เราทำเองได้กับบางส่วนที่ต้องอาศัยฝีมือช่างเช่นการประดิษฐ์หน้าตาที่งดงามการแต่งองค์ทรงเครื่องเช่นการลงลักษณ์ปิดทองพวกนี้ก็ต้องอาศัยฝีมือช่างที่มีความชำนาญก็ต้องให้ช่างทำส่วนที่เราทำเองก็คือตัวประกอบตัวที่มีรายละเอียดน้อยแล้วก็พวกเสื้อผ้าอาภรณ์นี้ถ้าท่านใดปักเป็นก็จะปักกันเองค่ะในปัจจุบันนะคะอาจารย์ยังมีช่างที่รับทำหุ่นกระบอกเยอะไหมคะก็มีอยู่หลายเจ้านะจะหลายบ้านที่เขายังทำพวกเครื่องหัวโขนพวกศิลปินพวกนี้เขาจะมีความรู้เรื่องการทำหุ่นกระบอกด้วยค่ะแล้วในวันนี้อะค่ะที่จะมีการบรรเลงวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระมหาชนกตอนพระมหาชนกพบนางมณีอะค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงตอนนี้หน่อยค่ะก็เรื่องพระมหาชนกนี่ก็เป็นเรื่องในทศชาติชาดกเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพระมหาชนกซึ่งมีความเพียรบำเพ็ญบารมีก็คือความเพียรวิริยะบารมีในตอนนี้ก็ตัดออกมาจากตอนที่ออกสำเภาที่จะไปค้าขายก็เกิดประสบภัยทางทะเลก็คือเรือแตกก็จะต้องวนเวียนว่ายน้ำอยู่แต่พระมหาชนกนี่มีความเพียรมีความวิริยะอุตสาหะในการว่ายน้ำคือไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้แม้จะทั้งไม่เห็นฟังก็ยังมีความพยายามอยู่ก็จนความเพียรอันนี้ไปถึงกับนางมณีเมขลาซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพระมหาสมุทรตรวจตรามหาสมุทรอยู่
ก็เลยต้องมาช่วยพระมหาชนกให้พ้นจากอันตรายในครั้งนี้แล้วก็นำสู่เมืองมิถิลาแต่ในตอนนี้นะคะอาจารย์ใช้หุ่นกระบอกมีรับบทอะไรบ้างก็ตามตัวละครในเรื่องก็จะมีพระมหาชนกกับมณีเมขลาแค่สองตัวละครเลยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วในการแสดงนี้วงปีพาทที่ใช้เป็นวงอะไรคะอาจารย์วงปีพาทก็เป็นวงปีพาทไม่แข่งนี่แหละแต่ว่าเป็นวงปีพาทเครื่องคู่ค่ะเครื่องคู่หรือเครื่องห้าตามความประสงค์ของผู้จัดก็จะได้ทั้งสองลักษณะในการประกอบการแสดงหุ่นครับในการแสดงปกติก็คือบนเวทีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าตามแบบของหุ่นกระบอกจริงๆก็คือจะต้องมีโรงหุ่นโรงหุ่นก็จะประกอบไปด้วยฉากส่วนวงปีพาทก็จะอยู่หลังฉากผู้เชิดก็จะต้องอยู่หลังฉากเหมือนกันผู้ชมจะได้ชมเฉพาะตัวหุ่นที่ออกไปไล่ลำก็จะไม่เห็นผู้เชิดก็เป็นการแสดงที่มีอุปกรณ์แต่วันนี้เราก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ตั้งฉากก็จะต้องเชิดเหมือนกับเชิดสาธิตนะให้ความรู้ครับส่วนตัวค่ะน้องไอเคยเห็นการแสดงหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆนะคะอาจารย์คิดว่าหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆต่างกับหุ่นกระบอกไทยยังไงคะก็มีทั้งความเหมือนและความต่างก็คือลักษณะตัวหุ่นใกล้เคียงกันนะมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่ากลไกของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างหุ่นพม่าก็จะเป็นสายชักไม่ได้ใช้ไม้ตะเกียบเชิดอย่างของเราเราก็จะเรียกหุ่นประเภทนั้นว่าหุ่นสายแล้วทางประเทศอินโดก็จะเป็นหุ่นเชิดเหมือนเราเนี่ยแต่ว่าก็จะมีกลไกที่ต่างจากของเราบ้างแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือหุ่นเงาของเพื่อนบ้านเราเขาก็ถือเป็นหุ่นเหมือนกันหุ่นเงานะฮะก็มีลักษณะที่ต่างกันในอุปกรณ์การเล่นก็คือเขาก็ต้องอาศัยแสงอาศัยเงาอะไรพวกนี้แล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศก็คือหุ่นน้ำเวียดนามก็คือจะต้องอะไรอุปกรณ์ของเขาคือต้องเล่นในน้ำหุ่นที่ก็มีความงดงามอีกแบบหนึ่งนะเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะที่แต่หุ่นไทยเราก็มีความงามของเราที่เรายึดขนบในการแสดงซึ่งมาจากนาฏศิลป์เป็นพื้นฐานครับค่ะอาจารย์คะวันนี้วงปีพาทที่มาแสดงการแสดงเนี่ยค่ะใช้เพลงอะไรบ้างคะอาจารย์เพลงที่ประกอบก็เป็นเพลงร้องสองชั้นที่เราใช้ร้องโขนละครทั่วไปแล้วก็เพลงหุ่นกระบอกซึ่งร้องเป็นการร้องเคล้ากระสออู้นะฮะแล้วก็เพลงหน้าพาทที่ประกอบก็จะมีเพลงรัวเพลงเชิดสำหรับการประกอบกริยาต่างๆของหุ่นกระบอกครับอาจารย์คะโอกาสที่จะใช้แสดงกับการแสดงนี้มีอะไรบ้างคะการแสดงหุ่นก็จะอยู่ในมหรสพทั่วๆไปค่ะแต่โบราณเราก็จะเล่นทั้งงานมงคลและอวมงคลงานโกนจุกขึ้นบ้านใหม่งานเฉลิมฉลองตลอดจนงานอวมงคลเช่นงานศพงานที่เจ้าภาพต้องการจะให้มีหุ่นพวกเราหุ่นกระบอกก็จะไปประกอบงานนั้นได้ทุกโอกาสแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นงานเผยแพร่เพื่อการศึกษาสาธิตต่างๆอะไรพวกนี้ก็ยังก็หุ่นก็ยังมีบทบาทอยู่ครับค่ะการแสดงชุดนี้ใช้เวลาซ้อมนานไหมคะอาจารย์การฝึกซ้อมก็ผู้เชิดเป็นแล้วก็ใช้เวลาไม่มากต้องอาศัยอะไรทำความเข้าใจกับบทที่จะต้องถ่ายทอดออกไปเข้าใจกับอารมณ์เพลงที่เขาวางเอาไว้ในฉากนั้นๆพวกนี้ผู้ช่วยก็จะต้องฝึกซ้อมตรงนี้และให้รู้ความเป็นมาเป็นไปของเรื่องถ้ามีคนสนใจอยากที่จะเรียนเชิดหุ่นกระบอกอะค่ะสามารถไปเรียนได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อก็มีหลายที่นะที่เขาสอน
แต่ถ้าสนใจจะมาเรียนที่อัมพวาก็ต้องติดต่อมาเราก็ถ้าผู้สนใจก็ไม่ยากพอมีใจรักก็จะสามารถที่จะเชิดหุ่นกระบอกได้ครับอาจารย์คะถ้าคนที่จะเรียนเชิดหุ่นกระบอกอะค่ะจำกัดเพศหรืออายุไหมคะอาจารย์ก็ไม่ได้จำกัดนะก็คือถ้าเป็นมีความสนใจที่จะเข้ามาสัมผัสศิลปะแขนงนี้ก็สามารถเรียนได้ครับค่ะแล้วต้องใช้เวลาเรียนนานไหมคะกว่าที่จะสามารถออกงานได้ใช้เวลานี่ขึ้นอยู่กับบุคคลบางคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวก็รับก็สามารถที่จะฝึกได้ไวบางคนก็ไปได้ช้าก็ต้องค่อยแนะนำค่อยๆบอกกันไปพวกนี้มันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยอาจารย์คะสำหรับคนที่เรียนเชิดหุ่นกระบอกอะค่ะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะประกอบอาชีพทางเรื่องของหุ่นกระบอกก็สามารถที่จะเอาการแสดงเนี่ยไปแสดงต่อสาธารณชนก็คือไปสร้างรายได้ได้ประมาณหนึ่งที่ใช้หุ่นกระบอกก็สามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะของชาติซึ่งเป็นศิลปะที่น่าจะอนุรักษ์ไว้ประการหนึ่งครับค่ะน้องไอเห็นว่ามีหุ่นกระบอกทั้งที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะค่ะครับถ้าคนเชิดผู้ชายไปเชิดหุ่นกระบอกผู้หญิงได้ไหมคะก็ได้นะก็คือผู้นั้นมีความสามารถที่จะตีบทออกมาสามารถจะเชิดตัวพระก็ได้เชิดตัวนางก็ได้ก็สามารถที่จะรับบทบาทนั้นได้ก็สามารถที่จะเชิดได้ทั้งหุ่นพระหุ่นนางครับค่ะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะมีเทคนิคอะไรให้สามารถเชิดหุ่นได้งดงามไหมคะพวกนี้ก็คือจะต้องมันฝึกซ้อมแล้วครูเนี่ยจะเป็นผู้ดูว่าเด็กคนนี้มีบุคลิกลักษณะอย่างไรค่ะเหมาะที่จะไปเป็นตัวพระหรือเหมาะที่เป็นตัวนางหรือมีนิสัยที่สนุกสนานพวกนี้ก็ต้องไปรับบทที่อะไรอ่ะเป็นตัวตลกเป็นตัวที่เรียกสีสันของการแสดงเพราะว่าหุ่นก็ต้องครบทุกรสเหมือนกันเวลามีการแสดงก็จะมีตัวพระตัวนางตัวโจ๊กตัวที่เป็นตัวร้ายของเรื่องมีทั้งพระเอกทั้งตัวโกงเพื่อว่าการแสดงจะได้สมบูรณ์ครับอย่างในวันนี้อะค่ะอาจารย์ที่เป็นการแสดงเรื่องพระมหาชนกแล้วหุ่นกระบอกสามารถแสดงเรื่องอะไรได้อีกไหมคะอาจารย์หุ่นกระบอกเล่นเรื่องทุกเรื่องที่เป็นละครนอกจะเป็นสังทองไกรทองมณีพิชัยลักษณะวงพระอภัยมณีพวกนี้เล่นได้ที่เป็นละครนอกก็หุ่นกระบอกสามารถเล่นได้ทุกเรื่องตลอดจนละครพื้นบ้านก็หุ่นกระบอกก็สามารถจะเล่นได้เช่นเรื่องอะไรล่ะมงกุฎเพชรมงกุฎแก้วซึ่งเป็นละครพื้นบ้านสอนรินศิลป์นาราหลักกาแก้วอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นหุ่นกระบอกที่เป็นพระอภัยมณีอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถเอาหุ่นกระบอกนั้นไปเป็นบทบาทอื่นได้ไหมคะหรือว่าหุ่นนั้นต้องเป็นบทบาทนั้นเลยก็หุ่นเราจะใช้ตัวพระเนี่ยก็จะใช้ได้ทุกเรื่องสมมติวันนี้เราแสดงเรื่องนี้เขาก็รับบทบาทในเรื่องที่เรากำหนดให้เป็นพระอภัยมณีได้ในเรื่องพระอภัยมณีเป็นลักษณวงศ์ได้ในเรื่องลักษณวงศ์หรือจะไปเป็นสังทองได้ในเรื่องสังทองก็ใช้หุ่นก็ใช้นอกจากตัวที่เป็นที่มีเอกลักษณ์พิเศษก็อยู่ได้เฉพาะเรื่องนั้นๆเช่นเงาะในเรื่องสังทองเรื่องอื่นไม่มีเงาะก็จะอยู่ได้เฉพาะเรื่องสังทองตัวอะไรล่ะชีเปลือยในเรื่องพระอภัยมณีก็จะเป็นตัวเฉพาะเรื่องพวกนี้ก็จะมักจะไม่ไปปรากฏอยู่ในเรื่องอื่นค่ะเราก็ได้รับความรู้เรื่องหุ่นกระบอกแล้วก็วงกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปชมการบรรเลงวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระมหาชนกตอนพระมหาชนกพบนางมณีค่ะ
พิทักษ์รักษามหาสมุทรเราเห็นท่านเฝ้าเวียนวนว่ายน้ำทั้งที่ไม่เห็นฝั่งท่านมีความประสงค์สิ่งใดหรือมันใจหมาย
วิริยะอุตสาหะอย่าเสื่อมคลายแม่ชีวายโลกยังได้กล่าวชมเอ่ยเบัดนี้ท่านถึงพร้อมด้วยความเพียรพยายามโดยธรรมท่านจะไม่จมลงในห้วงมหันนบอันนี้ท่านมหาบัณฑิตผู้บากบั่นจะให้เรานำท่านไปสู่ที่ใดข้าแต่นางมหานารีเราประสงค์ไปสู่มิถิลามหานครท่านจะไปสถิตยังที่ที่จิตของท่านยินดีเทินเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมการเชิดหุ่นกระบอกงดงามมากเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะนอกจากที่จะได้รับความรู้แล้วเรายังได้ชมการแสดงที่สวยงามอีกด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปพบกับช่วงโอ้โหดนตรีไทยกับพี่มีนค่ะขอบคุณน้องไอนะคะคุณผู้ชมคะช่วงโอ้โหดนตรีไทยวันนี้พี่มีนก็มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเครื่องดนตรีไทยที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือกลับนั่นเองเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากลับนะคะมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือกลับคู่กลับพวงและกลับเสภาค่ะกลับคู่นะคะทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกเหล่าให้เรียบและเกลี้ยงอย่าให้มีเสี้ยนมีรูปร่างแบนตามซีกไม้ไผ่ทำเป็น2อันหรือทำเป็นคู่ใช้ตีให้ผิวกระทบกันทางด้านแบนจะเกิดเสียงกลับค่ะกลับพวงเป็นกลับชนิดหนึ่งตอนกลางทำด้วยไม้บางๆหรือแผ่นทองเหลืองและทำด้วยไม้แก่น2อันค่ะเจาะรูตอนหัวร้อยเชือกประกบไว้2ข้างเหมือนด้ามพัดเวลาตีใช้มือหนึ่งถือตรงหัวทางที่เชือกร้อยแล้วฟาดลงไปบนอีกฝ่ามือหนึ่งเกิดให้เป็นเสียงกลับหลายเสียงค่ะจึงเรียกว่ากลับพวงเป็นอนัสสัญญาณเช่นในการออกเสด็จในพระราชพิธีของพระเจ้าแผ่นดินเจ้าพนักงานจะรัวกลับและใช้กลับพวงตีเป็นจังหวะในการขับร้องเพลงเรือดอกสร้อยและใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงนาฏกรรมด้วยค่ะ
กลับเสภาทำด้วยไม้แก่นหรือมักจะทำด้วยไม้ชิงชันเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ลบเหลี่ยมออกเพื่อไม่ให้บาดมือและสามารถกลิ้งตัวของมันเองกรอกกระทบกันได้สะดวกค่ะใช้บรรเลงประกอบในการขับเสภาเวลาบรรเลงผู้ขับเสภาจะใช้กลับเสภา2คู่รวมกัน4อันถือเรียงกันไว้บนฝ่ามือของตนข้างละคู่ค่ะกล่าวขับเสภาไปพลางมือทั้งสองข้างก็ขยับกลับแต่ละข้างให้กรอกกระทบกันให้เข้าจังหวะกับเสียงขับเสภาจึงเรียกกลับชนิดนี้ว่ากลับเสภาค่ะสำหรับครั้งหน้าพี่มีนจะมีความรู้ว่าดีๆอะไรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยมาฝากทุกคนกันอีกอย่าลืมติดตามชมค่ะขอบคุณพี่มีนสำหรับความรู้ดีๆนะคะและขอขอบคุณอาจารย์อภิชาติที่มาให้ความรู้กันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เพื่อนๆคะวัยรุ่นฟังเพลงไทยไม่เชยแถมเท่อีกต่างหากนะคะสำหรับวันนี้น้องไออาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ